บุญยวีพัชรินทร์แชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024กีฬาวันที่28กันยายน2567 20:13 น.บุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชผงาดแชมป์หญิงคู่การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ไปครองสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รอบมาสเตอร์สรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ชิงเงินรางวัลรวม1 ล้านบาทระหว่างวันที่24-29กันยายน2567ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาโดยเมื่อวันเสาร์ที่วันที่28กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวและรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่และชายคู่โดยประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศบุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชคู่มือวางหนึ่งของรายการหวดชนะกมลวันบัวแย้มกับธนชพรยังโหมดคู่มือวาง2ของรายการ2-1เซตด้วยสกอร์6-7 4 6-0 12-10 โดยใช้เวลาแข่งขัน1 ชั่วโมง 44 นาทีโดยคู่บุญยวีพัชรินทร์ได้รับเงินรางวัล 55,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์กมลวันธนชพรได้รับเงินรางวัล 33,500 บาททางด้านชายคู่รอบชิงชนะเลิศกฤตินโกยกุลกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์คู่มือวาง2ของรายการหวดชนะคู่ฐานทัพสุขสำราญกับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือวาง1ของรายการ2-1เซตด้วยสกอร์6-41-6 11-9 โดยใช้เวลาแข่งขัน1 ชั่วโมง 12 นาทีโดยคู่กฤตินจิรัตได้รับเงินรางวัล 90,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์ฐานทัพสุภวัฒน์ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวาง1ของรายการหวดชนะธนชพรยังหมดมือวาง3ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6-1 6-1 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์มือวาง2ของรายการที่หวดชนะกมลวันบัวแย้มมือวาง6ของรายการ6-3 3-0กมลวันถอนตัวเนื่องจากไม่สบายทางด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศภวิศศรหลักทรัพย์มือวาง1ของรายการหวดชนะกฤตินโกยกุลมือวาง3ของรายการ6-4 6-3 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวาง2ของรายการที่หวดชนะฐานทัพสุขสำราญมือวาง4ของรายการ6-1ฐานทัพถอนตัวเนื่องจากเจ็บต้นแขนขวาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567จะเริ่มแข่งขันเวลา9:30 น.โดยเริ่มจากประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศตามด้วยประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศแฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tour และ True Vision ตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปอนุทินตั้งกรรมการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งทวนก่อนเกษียณไม่อยู่พื้นที่การเมืองวันที่29กันยายน2567 13:30 น.อนุทินตั้งกรรมการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งทวนก่อนเกษียณวันที่30กันยายนนี้
ไม่อยู่พื้นที่แก้น้ำท่วมซ้ำซากชี้อัปยศอดสู่หลังแค่ให้นายกรัฐมนตรีเห็นหน้าจุดเดียวก่อนโผล่กรุงเทพมหานครร่วมพิธีเกษียณตำแหน่งพร้อมเน็บรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก2คนพฤติกรรมไม่ต่างกันชี้ไม่ใช่เวลาควรสละสิทธิ์เรียนวปอกราบขอโทษชาวเชียงรายให้ความมั่นใจวันที่1ตุลาคมการทำงานดีขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงการเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครขณะเดียวกันในโลกโซเชียลได้มีการโจมตีการทำงานของนายพุทธิพงษ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่จะเกษียณอายุ60ปีในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่โลกโซเชียลมีการพูดถึงนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเซมเบ้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่คอยประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐทหารภาคเอกชนตลอดจนอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่แบบถึงลูกถึงคนทำให้เกิดการเปรียบเทียบการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด2จังหวัดที่แตกต่างกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่เชียงรายเกิดสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปดูแลจัดการสถานการณ์น้ำร่วมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่24กย67แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ในพื้นที่โดยทำหนังสือแจ้งว่าไม่มีเที่ยวบินกลับมาจังหวัดเชียงรายทำให้นายอนุทินต้องรีบส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่ล่าสุดเมื่อวันที่27ถึง28กย67นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นำรัฐมนตรีลงไปช่วยชาวบ้านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มารับอยู่จุดเดียวเท่านั้นก่อนจะโผล่ปรากฏตัวในพิธีเกษียณราชการที่กทมโดยเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่29กันยายนผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายอนุทินถึงกรณีที่ขณะนี้สังคมออนไลน์รุมถล่มการทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่เกียร์ว่างไม่ช่วยชาวบ้านเพราะจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ว่าในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มาอยู่ต้อนรับเพียงไม่นานเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีถามตนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกลับไปกทมแล้วได้มาขออนุญาตหรือไม่ซึ่งตนก็ได้กราบขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีทันทีซึ่งเขาก็ไม่ได้มาบอกหรือมาขออนุญาตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตรงนี้เป็นปัญหาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องออกนอกพื้นที่เพราะตอนนี้ชาวเชียงรายเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
ทั้งน้ำท่วมดินถล่มถือว่าสาหัสมากๆเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งงานแล้วให้นายกรัฐมนตรีมาทำแทนใช่หรือไม่และถ้าหากนายอันสิบไม่เข้ามาช่วยในพื้นที่ก็จะไม่สามารถจัดการปัญหาแบบเร่งด่วนได้เลยการจะมาอ้างว่าจะเกษียณอายุราชการคงไม่ได้เพราะคนมหาดไทยลมหายใจคือประชาชนและตรงนี้เป็นปัญหาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆผมจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพราะถือเป็นพฤติกรรมซ้ำซากที่ไม่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่โดยตรงและทั้งที่นายกรัฐมนตรีก็อยู่ในพื้นที่ด้วยจึงถือเป็นการกระทำที่อัปยศอดสูของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างสุดความสามารถนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวต่อว่าส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าเวลารัฐมนตรีลงพื้นที่ต้องมีข้าราชการมารอต้อนรับนั้นตนอยากบอกว่าเวลานายกรัฐมนตรีลงมาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะต้องมาเพราะเป็นการมาทำงานร่วมกันซึ่งกรณีจังหวัดเชียงรายมีเพียงรองผู้ว่าราชการจังหวัด4คนปรากฏว่ามาเพียงคนเดียวคือนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก1คนก็จะเกษียณอายุราชการขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก2คนไปรายงานตัวเรียนหลักสูตรวปอซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่จะไปด้วยซ้ำประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ลงมามันไม่ใช่เวลาแม้จะต้องสละสิทธิ์เรียนวปอก็ต้องสละสิทธิ์ด้วยซ้ำไปในขณะที่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธีเกษียณในกทม.แล้วปล่อยให้ประชาชนอยู่กันด้วยความยากลำบากทิ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ถือว่าไม่ถูกต้องผมขอฝากสื่อมวลชนมากราบขอโทษพี่น้องชาวเชียงรายขอให้มั่นใจว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปการทำงานในกระทรวงมหาดไทยจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นปึกแผ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ให้คำนึงถึงเรื่องภัยจากน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดนายอนุทินกล่าว